สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2566ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อไมตรีจิตมิตรภาพอันดีที่มีมายาวนานกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกๆด้านทั้งด้านการค้าและการลงทุนตลอดจนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมให้พัฒนาเพิ่มพูนอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันที่3วันนี้เวลา 7:51 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยมีพระประสงค์ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในวัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กราบทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคต่างๆอาทิโรคมดลูกอักเสบและเนื้องอกให้แก่สุนัขจรจัดและสุนัขของประชาชนในพื้นที่จำนวน12ตัวโดยวันนี้โปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์นำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกบริการทำหมันสุนัขจำนวน7ตัวและโปรดให้ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต8สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราชวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มณฑลทหารบกที่41และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตหรือซอยด็อกร่วมมือการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการผ่านกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่วัดและชุมชนรวมทั้งสุนัขและแมวของประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันจำนวน237ตัวโดยประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการได้จนถึงวันที่24กรกฎาคม2566ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สุนัขทรงเลี้ยงคุณไหมทองเป็นที่ระลึกที่บัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เลขที่บัญชี 468-116-003-1ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 15:21 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายอับดุลเราะมานอัลซูไฮมานีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเฝ้า
ื่อเชิญพระราชกระแสจากเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายหนังสือพระนิพนธ์ผ่านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเวลา 15:36 นาทีพระราชทานพระวโรกาสให้นายตียารีมาตูเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20 เมษายน 2564เฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางแซซิลมาตูภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าด้วยเวลา 15:54 นาทีพระราชทานพระวโรกาสให้นางออนาซากิบเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้านางออนาซากิฟได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2565องคมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา9:00 นที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้โครงการหลวงโมเดลในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์วูก้าเวิลด์โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสหพันธรัฐมาเลเซียสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรวมจำนวน20 คนผู้เข้ารับอบรมได้แลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของตนโดยนำเอาแนวทางการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงมาปรับใช้จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกป่าวนเกษตรอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโดยมีมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่56หน่วยงานต่างๆและราษฎรในจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นการปลูกป่าวนเกษตรอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้มีระยะเวลาดำเนินโครงการ3 ปีโดยมีเป้าหมายปลูกป่าแบบผสมผสานจำนวน21 ไร่เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจอาทิลำไยมะม่วงอะโวคาโดและกาแฟผสมกับการปลูกไม้ป่าโตเร็วร่วมกับการเพาะเชื้อเห็ดไมโครไรซาให้เติบโตในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนำไปสู่คาร์บอนเครดิตตามแนวทางรัฐบาลในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบโรงเรือนเพาะชำสำหรับเพาะกล้าไม้ป่าชุมชนรวมทั้งมอบบ่อกักเก็บน้ำถังเก็บน้ำเพื่อใช้สำหรับกักเก็บน้ำให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้งและมอบกล้าไม้แก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตการเพาะเห็ดไมโครไรซาพร้อมมอบถังขยายชีวภาพขนาด 1,000 ลิตรจำนวน5ชุดและเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะกล้าไม้ที่บ้านห้วยม่วงและบ่อกักเก็บน้ำที่บ้านป่าริมทางสันติต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปประชุมติดตามผลการดำเนินการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขาและคนพื้นเมืองในพื้นที่19 หมู่บ้าน2,645ครัวเรือนรวม 7,112 คนโดยส่งเสริมการปลูกผักกาดขาวปลีเบบี้ฮ่องเต้เห็ดหอมเสาวรสเคปกูสเบอร์รี่และเฮมเป็นพืชหลักส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำปลูกป่าในโครงการสวมหมวกให้ดอยปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างส่งเสริมชีวพันธุ์แทนสารเคมีทั้งนี้ศูนย์ห้วยป่วง
ห้วยโป่งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูงและเป็นศูนย์เรียนรู้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดการแสดงโขนพระราชทานประจำปี2566ตอนหนุมานชานกำแหงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานประจำปี2566เรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานชานคำแหงระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคม2566เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์การแสดงโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงตลอดจนเพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าของไทยให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสได้ชื่นชมนาฏกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดโขนพระราชทานตอนหนุมานชานกำแหงเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนถึงช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์ชนะและได้รับประทานสมญาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตจักริดพิพัฒน์พงษาโดยเป็นการแสดงที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์เจรจาและเพลงหน้าพาดแบบโบราณมีลีลากระบวนท่าที่สนุกสนานตื่นเต้นทั้งรูปแบบการต่อสู้ของหนุมานลีลาการจับนางใต้สมุทรและกระบวนทัพและเครื่องแต่งกายที่สวยงามทั้งนี้มีการจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรปีละ4จังหวัดไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอบชิงชนะเลิศวันนี้ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายขจิตชัดวานิชปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีนี้มีเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมการประกวดรวมจำนวน461คนใน3ระดับโดยผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานได้แก่เด็กหญิงพัฒนกทิพธราดลโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีผู้ชนะเลิศระดับประถมศึกษานางสาวสวิตาสุบรรณน้อยโรงเรียนเทศบาล2บ้านมลายูบางกอกจังหวัดยะลาผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษานางสาวพิมพ์วลันดุษฎีปรีชามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานครผู้ชนะเลิศระดับอุดมศึกษาสำหรับการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้านดนตรีทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่ารู้จักและร่วมสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยการแสดงความสามารถของตนเองในทางสร้างสรรค์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2566
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กรกฎาคม2566เวลา 8:00 นทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้าย NBT News ในช่วง